สวัสดีครับทุกคนผมนิกเอ็นเคนจะแปนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดซองแยกนะครับของการ์ด One Piece OP07 กันดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้การ์ดนะครับมาจากน้ำตกครอสโตนะครับที่ F5 Umeda นั่นเองครับวันนี้ของเพิ่งเข้านะครับผมก็เลยไปซื้อมาครับแต่น่าเสียดายครับที่เขาไม่ยอมให้ซื้อแบบกล่องนะครับเขาให้ซื้อเหมือนครั้งที่แล้วนะครับคนละ12แพ็คเท่านั้นครับแต่ว่าวันนี้ผมไปกับเพื่อนนะครับ2คนผมก็เลยไปถามเขาว่าสามารถซื้อแบบกล่องได้ไหมครับเพราะว่า1กล่องมันมี24แพ็คนะครับไป2คนก็สามารถที่จะซื้อได้1กล่องพอดีครับแต่ว่าเขาบอกไม่ให้ซื้อเป็นกล่องนะครับแล้วเขาก็ชำแหละกล่องออกหมดเลยครับผมก็เลยได้แพ็คแยกมาทั้งหมด24แพ็คนะครับซึ่งก็มาจากกล่องไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับโอกาสที่จะไม่มีอะไรออกมาเลยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยครับหรือว่าถ้าเกิดโชคดีมากๆเนี่ยผมก็อาจจะได้การ์ดพิเศษถึง 2-3 ใบจาก2กล่องนะครับก็แล้วแต่ดวงครับยังไงก็เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วนอกจากการ์ด OP7 นะครับผมก็ยังซื้อนี่ครับการ์ด OP5 มาอีกนะครับเนี่ยครับ12แพ็คแยกทั้งหมด2ครั้งนะครับก็ทั้งหมด24แพ็คครับแต่ว่าของ OP5 เดี๋ยวผมแกะไว้ให้ดูคลิปถัดไปแล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะดูเนี่ยก็สามารถกด Subscribe ไว้เลยได้เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าการ์ดทั้งหมดนะครับ24แพ็คจาก OP7 ผมจะได้การ์ดดีๆออกมาหรือเปล่าไปลุ้นกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับโอเคครับทุกคนผมไปตัดซองมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้การ์ดดีๆเนี่ยเราก็ค่อยไปเช็คราคาก่อนแล้วกันนะครับก็ไปทีละซองเลยครับทุกคนขอให้ได้การ์ดดีๆสวยๆแพงๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะได้การ์ดมังงะของโบอาแฮนค็อกนะครับไม่รู้หวังสูงไปหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับซองแรกครับทุกคนมาช่วยกันเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องของผมให้ด้วยนะครับซองแรกครับดูใบสุดท้ายก็รู้แล้วครับว่ามีหรือไม่มีอะไรออกมาครับไม่มีอะไรนะครับอันนี้แล้วก็ได้การ์ดดงแบบพิเศษมาครับสำหรับซองแรกครับซองแรกก็เกลือแล้วนะครับทุกคนเรามาลุ้นซองที่2กันต่อดีกว่าครับมาครับชึบขอดูใบสุดท้ายก่อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดธรรมดาครับนี่ครับเป็นแร่ของคาคุนะครับผ่านไปเร็วมากๆนะครับหมดไปแล้ว2ซองครับทุกคนมาดูซองที่3กันต่อเลยแล้วกันนะครับชึบจะมีอะไรดีๆออกมาไหมครับมาให้ตกใจแบบนี้แล้วนะครับก็น่าจะเป็นการ์ดของลบลุจินะครับเป็นการ์ดลีดเดอร์ธรรมดาครับใบนี้ครับเห็นที่ไรก็ตกใจทุกทีเลยนะครับซองที่3ก็ยังคงเกลืออยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูซองที่4กันครับเร็วเกินไปไหมครับทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวเกินไปไหมครับคลิปนี้มาครับค่อยๆไปทีละใบแล้วกันนะครับโอ้อันนี้เป็นการ์ดอีเวนต์ธรรมดาครับก็ยังไม่ใช่การ์ดพิเศษอะไรครับกองแรกผ่านไปไวมากๆครับทุกคนหมดไปแล้วครับกับใบสุดท้ายนี้ก็จะเป็นการ์ดอีเวนต์ของโบอาแฮนค็อกนะครับ4ซองแรกต้องบอกว่าเกลือหมดเลยครับถ้าเกิดไม่รวมการ์ดด้งแบบพิเศษ1ใบนะครับมาเราไปดูกันต่อกันดีกว่าครับทุกคนซองที่5ครับเรามาเริ่มกองที่2แล้วนะครับผมแบ่งเป็นกองละ4นะครับทั้งหมด6กองครับซองที่5จะมีการ์ดดีๆออกมามั้ยครับก็ยังไม่มีนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ธรรมดาครับแหมลุ้นยากจริงนะครับเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้เป็นกล่องเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปได้ครึ่งที่มันไม่ได้อะไรจาก2กล่องก็คือขาดทุนย่อยยับเลยนะครับปกติถ้าเกิดซื้อกล่องนึงเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะได้พาราเรลสักใบนะครับถึงแม้จะซ้ำหรือจะราคาถูกยังไงมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับพอมาเป็นแบบนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะลุ้นยากนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ซื้อเป็นกล่องเขาให้ซื้อเป็นแพ็คแยกหมดเลยครับก็ยังไม่ได้นะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ครับทุกคนนี่ครับก็ยังไม่มีอะไรดีๆออกมานะครับซองที่7แล้วครับจะหมดกองที่2แล้วนะครับเร็วมากเลยครับจะมีอะไรออกมาไหมครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดานะครับชักจะไม่สนุกแล้วครับทุกคนกับการเปิดซองแยกหรือผมจะเลิกซื้อซองแยกที่มันไม่ได้ซื้อเป็นกล่องแบบนี้ดีครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอามาแบบกล่องมาขายเมื่อไหร่นะครับถ้าทางจะหาซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้ซองสุดท้ายของกล่องที่2ครับซองที่8ครับมาให้ตกใจแบบนี้แล้วครับเป็นการ์ดลีดเดอร์แต่ว่าไม่ใช่การ์ดพิเศษนะครับทุกคนเป็นของ Foxy นะครับแต่ว่าใบนี้ลีดเดอร์พาราเดอร์ผมก็มีแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่การ์ดที่แพงอะไรครับโอเคหมดไปแล้วครับทุกคน2กองครับเกลือล้วนๆเลยครับตอนนี้มาช่วยกันเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เยอะๆกันเลยนะครับ
ต่อครับซองที่9ครับเรามาเริ่มกองที่3แล้วครับขอดูใบสุดท้ายก่อนนะครับRSR ใบแรกออกมาแล้วครับแต่ได้ SR มาก็ไม่ใช่อะไรที่อยากได้นะครับผมอยากได้อย่างน้อยเป็น Parallel หรือไม่ก็ Secret นะครับทุกคนมาลุ้นกันครับว่า SR ใบแรกจะเป็นของใครครับผมว่าผมมี SR ครบทุกใบแล้วหรือเปล่าครับ OP7 มาดูครับจะเป็นของใครครับ1 2 3ชึบออกมาเป็นลิลิสื่อนะครับแล้ว SR ใบนี้ผมก็มีแล้วเหมือนกันครับสวยดีนะครับก็เดี๋ยวคงเอาใบนี้ไปขายครับออกมาแล้วครับทุกคน SR ใบแรกครับมาครับทุกคนซองถัดไปครับแต่แหมต้องบอกว่ามันลุ้นยากจริงๆนะครับเปิดไปก็ใจตุ้มๆต่อมๆไปนะครับเพราะว่าซื้อซองแยกมาแบบนี้โอกาสที่มันจะไม่มีอะไรออกมาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับได้อีเวนต์อยู่แล้วครับก็ไม่ได้เป็นการ์ดอะไรพิเศษนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถซื้อเป็นกล่องได้ครับอย่างน้อยมันก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับว่ามันจะมีใบดีๆออกมาใบนึงแน่นอนนะครับแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ลุ้นยากนะครับอาจจะไม่มีอะไรออกมาเลยก็เป็นได้ครับพอคิดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แล้วนะครับมาลุ้นกันครับอ้าวทุกคนพาราเรลใบและใบแรกออกมาแล้วครับนึกว่าจะไม่ได้เลยสักแล้วครับเพราะว่าผ่านมาจะครึ่งนึงแล้วครับเอาล่ะอย่างน้อยก็ยังมีการ์ดพิเศษออกมาสัก1ใบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะเป็นการ์ดพาราเรลของใครครับจะเกลือหรือไม่เกลือก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับน่าจะเป็นใบถัดมาแล้วครับทุกคนไปลุ้นกันมาพร้อมกันเลยดีกว่าครับมาครับ1 2 3ชึบเป็นการ์ดแรพาราเรลของเซงโกคูนะครับซึ่งใบนี้ผมก็ยังไม่มีครับก็ถือว่ายังดีนะครับแต่ว่าที่ไม่ดีก็คือเป็นใบที่ไม่แพงแล้วก็ถูกมากๆเลยครับสำหรับเซงโกคูใบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่านะครับทุกคนใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเช็คราคามาแล้วครับก็คือเป็นการ์ดแรพาราเรลที่อยู่ในเกณฑ์ถูกนะครับเพราะว่าก็เป็นราคาขั้นต่ำเลยครับอยู่ที่ราคาประมาณ 1,200 เยนเท่านั้นเองครับสำหรับการ์ดแรพาราเรลของเซงโกคุใบนี้ครับเอานะครับอย่างน้อยผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการ์ดพิเศษที่ออกมาครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้แล้วกันนะครับแต่เราก็ยังเหลือประมาณครึ่งนึงครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับไม่แน่ครับอาจจะมีการ์ดพิเศษออกมาอีก1ใบก็เป็นไปได้นะครับทุกคนเราต้องมาลุ้นอย่างมีความหวังครับซองถัดมาครับขอดูข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรครับน่าจะเป็นการ์ดแรธรรมดานะครับนี่ครับผมเนี่ยไม่ได้การ์ดสเปเชียลหรือว่าการ์ดลีดเดอร์พาราเรลมานานเหมือนกันนะครับจากการเปิดซองสุ่มแบบนี้ครับอยากได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้หรือเปล่าครับทุกคนแต่ค่อนข้างยากนะครับจริงๆแล้วขอให้มีการ์ดพาราเรลออกมาสักใบหนึ่งก็พอแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรครับเป็นการ์ดแรธรรมดาครับทุกคนของรอครับนี่ผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับ12ซองผมได้ SR มาใบเดียวกับการ์ดพาราเรลอีกแค่ใบเดียวนั่นเองครับครึ่งหลังจะมีอะไรดีๆออกใหม่ไหมครับเนี่ยรู้สึกเกลือนะครับวันนี้เข้มไปหมดเลยครับมาครับซองถัดมาครับน่าจะซองที่13แล้วครับขอกรีดก่อนนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับนี่ครับของ CP9 ครับแต่มีลูฟี่อยู่ตรงกลางครับเกลือล้วนๆเลยครับวันนี้ช่วยกันเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับมาครับซองถัดมาครับชึบหรือว่าผมจะไปเอาดีทางด้านสุ่มเป็นซองไม่ใช่ซองแยกแบบนี้ครับเป็นซองที่เขาขายเป็นราคาแพงๆน่าจะดีกว่าไหมครับขอดูข้างหลังก่อนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นการ์ดแร่ธรรมดาครับเอ้าได้การ์ดดงพิเศษใบที่2มาแล้วครับไม่ได้อยากได้การ์ดดงแบบพิเศษอันนี้ก็มีแค่กล่องละใบนะครับผมได้มาทั้ง2ใบเลยครับไอ้กล่องละใบพาราเรลก็กล่องละใบเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ได้ตัวนั้นมาน่าจะดีใจมากกว่าได้การ์ดดงแบบพิเศษมานะครับดวงคนเรามันก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนต่อครับซองถัดมาครับชึบขอดูข้างหลังก่อนนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์ครับดวงคนจะไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับพอได้มาก็ดันเป็นใบที่ถูกที่สุดอีกครับเซ็งโกคุเซ็งเลยครับทุกคนแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะครับมาครับเหลืออีก8ซองสุดท้ายแล้วครับช่วยกันเป็นกำลังใจผมหนักๆ หน่อยครับตอนนี้มาครับชึบจะได้อะไรไหมครับก
ก็ยังไม่มีอะไรออกมานะครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดาครับทุกคนของเซงโกคุเหมือนกันครับต่อครับยังไม่อยากจะหมดหวังนะครับแต่บอกจริงๆว่าเริ่มท้อแล้วครับหรือว่าผมจะเลิกเปิดแพ็กแยกดีครับจนกว่าเขาจะมาขายเป็นกล่องครับเปิดแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มเลยครับทุกคนก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดแร่ธรรมดาครับของเอสนะครับใบนี้สวยจังครับต่อครับแพ็กถัดมาครับชึบดูข้างหลังก่อนนะครับโอ้โหเกลือล้วนๆเลยครับทุกคนไม่ออกแม้กระทั่ง SR ครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเขาเอาอะไรมาใส่ให้ผมครับเนี่ยพูดไม่ออกเลยครับตอนนี้รู้สึกไม่สนุกแล้วนะครับทุกคนช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยละกันนะครับจะได้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของคลิปนี้นะครับมาครับต่อครับอย่างไรก็เป็น SR ใบที่2แล้วครับนี่ไปๆมาๆถ้าได้ SR แค่2ใบนี้ก็คือเกลือกว่าสุ่มเป็นแบบกล่องอีกนะครับมาครับจะเป็น SR ของใครครับ1 2 3ชึบออกมาเป็นของ Hawkins นะครับซึ่งใบนี้ผมก็มีแล้วครับนี่ครับแต่ใบพาราเรลของ Hawkins ผมยังไม่มีนะครับอยากได้เหมือนกันครับจะได้เก็บไว้เป็น1ในคอลเลกชันครับทุกคนครับเหลืออีก4ซองสุดท้ายครับไปลุ้นกันครับว่าผมจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับมาครับซองที่21ครับชึบจะมีอะไรดีๆออกมาไหมครับก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับใบสุดท้ายเป็นของลูซี่นั่นเองครับเป็นการ์ดแรนะครับเหลืออีก3ซองสุดท้ายครับนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้คุ้มเหมือนได้1กล่องนี้ยังเหลืออีก SR อีก2ใบนะครับตอนนี้ก็คือแย่กว่าซื้อทั้งกล่องอีกครับทุกคนแต่ถ้ามีการพิเศษโผล่มาอีกใบผมอาจจะโอเคนะครับเป็น SR ครับก็ยังไม่มีการพิเศษนะครับจะได้เป็น SR ของใครครับมาลุ้นกันครับ1 2 3ชึบดวงคนมันจะไม่ได้เลยขนาดได้ SR มายังซ้ำเลยครับเอากับมันดีครับทุกคนพูดไม่ออกจริงครับสำหรับ24ซองนี้ครับเกลือแบบหนักๆเลยครับ2ซองสุดท้ายเปิดให้มันจบๆไปเลยครับคิดว่าคงไม่มีอะไรออกมาแล้วครับนี่ก็ไม่มีอะไรมีการลีดเดอร์นะครับซึ่งไม่ใช่พาราเรลเลยครับเป็นของใครครับของโบนี่นะครับมาครับทุกคนซองสุดท้ายครับชึบดูข้างหลังก่อนนะครับไม่มีอะไรครับทุกคนเราก็จบไปแล้วครับกับแพ็คแยกทั้งหมด24แพ็คครับแย่มากๆเลยครับแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับและนี่ก็คือการ์ดทั้งหมด4ใบที่ผมได้มาจากการเปิด24ซองหรือ1แพ็คในวันนี้ครับอย่างน้อยก็ยังได้พาราเรลของเซงโกคุมานะครับแล้วก็มี SR ทั้งหมด3ใบครับแต่ก็ต้องบอกว่าขาดทุนมากๆเลยนะครับแล้วก็เกลือมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยครับทุกคนบางทีเราซื้อแพ็คแยกมาครับก็อาจจะมีแบบว่าได้ของดีๆเยอะแยะนะครับหรือว่าจะไม่ได้เลยแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคลิปสนุกๆแล้วกันนะครับบางทีผมก็เนี่ยครับเกลือแบบเนี้ยครับหลายๆคนบอกว่าผมชอบโชคดีใช่มั้ยครับวันที่โชคไม่ดีแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับก็เนี่ยครับตามนี้เลยครับเป็นเรื่องจริงของชีวิตครับคนที่อยากให้กำลังใจผมนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe คลิปนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วครับถ้าใครชอบดูคลิปแบบนี้นะครับซุ่มการ์ด One Piece ครับไปจับฉลากอิจิบังกุจิรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับอีกนิดนึงก็จะถึง 10,000 ซับแล้วครับใครที่ยังไม่กดก็ช่วยกันกดติดตามคนละ1ครั้งหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย